สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพีคนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กันก่อนได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่จะมาทำคอนเทนต์ที่คิดมานานมากว่าจะทำดีไหมเพราะว่าใช้พลังงานเยอะมากคอนเทนต์ที่จะทำในวันนี้นะครับก็คือเราจะเดินจากเซ็นทรัลลาดพร้าวไปที่แยกเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งเพชรเคยเห็นคอมเมนต์หลายๆคนใน Facebook ว่าช่วงที่แบบถนนยังทำไม่เสร็จอะไรเงี้ยก็คนก็เลือกที่จะเดินกลับจากเซ็นทรัลเนี่ยไปมอเกษตรกันนะครับเพราะว่ารถมันติดมากๆวันนี้เราก็เลยจะมาเดินกันจะมาดูกันว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับระหว่างทางก็เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆเลยว่าระหว่างทางเราจะเจออะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เวลา 3:30 ถึงกี่โมงเดี๋ยวมาดูกันไปอันดับแรกเมื่อกี้ก็คือกว่าจะข้ามถนนมาได้ก็ใช้เวลานานมากกับการแค่ข้ามถนนจากเซนลาดข้ามไปอีกฝั่งนึงครับมาซื้อของที่นี่บ่อยแหละบอกเลยตรงนี้ทางค้าก็ใหญ่อยู่แหละระหว่างทางเล่าเรื่องอะไรดีอ่ะแต่คนก็บอกว่าเพชรชอบเดินช่วงนี้จริงๆก็ชอบเดินแต่ว่าวันที่เดินอะไรเงี้ยก็จะเป็นวันที่แบบไม่ได้มีงานวันที่แบบชิลๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเดินมันก็ออกกำลังกายเนาะแล้วก็แบบได้คิดอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเรามิดแล้วไม่เคยได้แวะมาเลยตรงเนี้ยแวะกินก่อนดีไหมเนี่ยไม่ได้เราต้องเดินต่อไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมิดอย่างที่สังเกตก็คือเดินมาสักพักหนึ่งแทบจะไม่ค่อยเห็นคนเดินทางเท้ากันเลยนะแต่มันอาจจะเพราะว่ามีรถไฟฟ้าแล้วแหละก็เลยไม่มีใครมาเดินกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้แค่ที่จะเดินนะครับถือว่าคืนนี้ก็ไม่ต้องออกกำลังกายแล้วแล้วกันนะเป็นวันที่รถไม่ติดแต่เราเลือกที่จะเดินไหนๆก็เจอเซเว่นแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อน้ำก่อนนะได้น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราต้องเติมพลังเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้านี้จะมีร้านขายของอีกหรือไม่นะครับตอนนี้ถึงสถานีพหลโยธิน24แล้วนะครับผมเหลืออีกประมาณ1 2 3 3สถานีป่ะต่างเดินต่อครับตรง BTS ช่องฝนก็แอบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกแบบคอนโดหรือว่าแบบสำนักงานต่างๆอะไรเงี้ยถึงตึกช้างแล้วเอาจริงเราก็เดินไปไปมันก็ไม่ได้ไกลนะนี่เนี่ยเอาดีหรือว่าจะไกลก็ได้ตั้งแต่แบบรัชโยธินไปต้นไปอะไรเงี้ยกำลังจะถึงทางม้าลายแล้วแล้วได้ข้ามแล้วได้ข้ามแล้วเอาดีๆเหงานะเนี่ยรัชโยธินแล้วใช้เวลาผ่านไปเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมจากเซนทรัลมาถึงเมเจอร์รัชโยธินแล้วและแน่นอนล่ะครับแถว BTS รัชโยธินนะครับของกินเยอะมากๆอยู่แล้วครับตรงสถานีเนาะแล้วก็มีคอนโดมีห้างนะครับตรงนี้ก็จะอุดมสมบูรณ์มากๆถ้าเปิดอยู่ตรงนี้
ของขายเต็มเลยและนี่คือซอยที่รถติดมากเวลาตอนเย็นนะทางเท้าก็คือเล็กลงแล้วนะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะสถานีรัชโยมาสถานีเสนาคือไกลมากเหงื่อเริ่มอ่อนแล้วนะครับที่เห็นเหงื่อน้อยอ่ะเพราะว่าเพชรเป็นคนเหงื่อออกยากนะครับแต่ถ้าเกิดคนอื่นมาเดินอาจจะแบบเหงื่อซกเลยอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เคยมากินอยู่นะครับอร่อยมากรสชาติคือแซ่บสวงนะครับแล้วก็ถึงวิทยาเซนานิคมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะขอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวในคลิปที่แล้วที่ไม่ได้ไปกินนะครับผมครั้งนี้น่าจะยังไม่ปิดแน่นอนข้ามมาฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดินต่อกันนะครับเริ่มเห็นเหงื่อหรือยังอะเห็นไหมเหงื่อน้อยมากแต่ว่าเสื้อแอบเปียกหรือเปล่าอ่ะนิดหน่อยเพียงแบบนิดหน่อยไปอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วแยกเกษตรนะครับผมและนี่แหละครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่เพชรบอกที่เพชรไม่ได้กินรอบที่แล้วนะครับไปสั่งกันได้แล้วนะครับเราจะที่ไม่ได้กินในคลิปที่แล้วคลิปนี้ได้แล้ว40บาทเหมือนกันนะครับผมเป็นเกาหลัดในที่สุดก็ถึงแยกเกษตรศาสตร์แล้วประมาณหนึ่งใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเกือบ1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใครคิดจะเดินแบบว่าชิลๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใครแบบว่าอยากออกกําลังกายก็ทําได้นะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ว่างก็ BTS แหละครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแบบเพียงเท่านี้เลยครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับผมคอนเทนต์นี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เหมือนมาเดินด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe นะฮะก็ฝากกดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ